ช่วงนี้ทุเรียนทางภาคใต้กำลังออกสู่ตลาดนะครับส่วนเดือนหน้าคุณผู้ชมครับจะถึงคิวมังคุดที่จะออกสู่ตลาดขณะที่กระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามสถานการณ์ผลผลิตและการซื้อขายมังคุดอย่างใกล้ชิดครับพร้อมทั้งช่วยเหลือชาวสวนหากมีปัญหาผลผลิตล้นตลาดและด้านราคาครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่สวนมังคุดที่ตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรครับไปดูความพร้อมมาตรการบริหารจัดการผลไม้และพืชเศรษฐกิจตัวรองก่อนที่มังคุดจะออกสู่ตลาดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวสวนว่าจะได้รับการดูแลตลอดทั้งฤดูกาลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุนะครับว่าสำหรับมังคุดได้เตรียมความพร้อมและดำเนินการทันทีครับจะครอบคลุมถึงการก็ไปช่วยดำเนินการให้ผู้ส่งออกผู้ประกอบการเข้าไปเปิดจุดรับซื้อการเร่งระบายผลผลิตในช่วงที่ออกสู่ตลาดมากกระจายผ่านห้างค้าปลีกค้าส่งห้างท้องถิ่นรวมถึงปั๊มน้ำมันและตามชุมชนด้วยนะครับขณะเดียวกันได้มอบกล่องพัสดุไปรษณีย์สำหรับจัดส่งผลไม้ให้กับตัวแทนชาวสวนมังคุดในจังหวัดชุมพรนำไปแจกจ่ายให้กับชาวสวนเพื่อช่วยลดต้นทุนในการขายผลไม้และส่งเสริมด้านการตลาดเพิ่มช่องทางการขายให้หลากหลายมากขึ้นครับพี่น้องซึ่งประธานกลุ่มเนี่ยได้มีความต้องการแล้วก็อยากให้ทางกระทรวงพาณิชย์ได้เข้ามาใช้นโยบายเดิมคือในการที่ท่านรองคิดดีได้เล่าให้ฟังในเรื่องของกล่องไปรษณีย์ซึ่งได้ทำให้ชาวสวนนั้นสามารถลดต้นทุนเรื่องกล่องแล้วก็ฟรีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งไปตามแต่ละที่โดยที่กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ซัพพอร์ตให้ดูแลให้ใช้จ่ายตรงนี้แล้วก็ประมาณ 300,000 กล่องที่เราเตรียมไว้นะก็จะมอบให้กับทางประธานกลุ่มเกษตรกรมงคุดแล้วก็นำไปส่งกระจายขายออนไลน์ได้หมดนะฮะนี่เป็นการส่งเสริมรัฐบาลหรือทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเราไม่ได้ทำแค่เฉพาะการสนับสนุนเรื่องราคาอะไรจริงเราทำเรื่องการตลาดให้ด้วยนะนี่คือนโยบายเราทำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำให้เกษตรกรนั้นอยู่ได้แล้วก็มีที่พึ่งจนถึงวันที่เขาได้เงินเข้ากระเป๋าอ่ะอันนี้นี่คือนโยบายรัฐบาลนโยบายของกระทรวงพาณิชย์โดยท่านรองนายกรัฐมนตรีนะท่านรองภูมิธรรมเวชชัยซึ่งท่านเป็นว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วยท่านได้มอบหมายผมลงมาดูเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุถึงสถานการณ์ผลผลิตมังคุดในปีนี้คุณผู้ชมครับพบว่ามังคุดภาคใต้จะมีปริมาณรวมเนี่ยกว่า 148,000 ตันนะครับลดลงจากปีก่อนเล็กน้อยครับผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนครับและจะออกมากที่สุดในช่วงเดือนสิงหาคมจึงสั่งให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดติดตามสถานการณ์ผลผลิตและการซื้อขายอย่างใกล้ชิดและหากพื้นที่ใดมีปัญหาผลผลิตล้นตลาดหรือมีปัญหาด้านราคาให้รายงานเข้าส่วนกลางทันทีเพื่อจะได้แก้ปัญหาได้ทันครับ